เป็นภาคบ่ายนะครับหลังจากช่วงเช้าเราจบเรื่องการวิเคราะห์หาของไปแล้วภาคบ่ายเราคุยเรื่องการเทคแคร์ดูแลลูกค้าแล้วสร้างความประทับใจให้กับมาใหม่ถามว่าหัวข้อนี้มันสำคัญปะสำคัญมากๆดีมากมันสำคัญยังไงๆมันเป็นการดูแลลูกค้าทำให้ลูกค้าสนใจที่จะมาซื้อกับเราอืมันคือการสร้างความประทับใจเคยรู้สึกกับร้านไหนประจำที่มันไม่ต้องคิดถึงออนไลน์ฮะเคยมีไหมร้านที่เราซื้อแล้วแบบเขาสร้างความประทับใจแล้วเราเกิดยังไงกับร้านนี้ร้านค้าธรรมดาเราก็จะไม่ค่อยอยากซื้อร้านอื่นพอรู้ว่าพ่อค้าคนนี้เป็นไงพ่อค้าเป็นคนนี้เป็นไงร้านนี้เป็นไงดีดูแลแต่ว่าบางอย่างจะแพงกว่าร้านอื่นเราก็นิดหน่อยแต่เขาดูแลดีอ่ะเข้ามาตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้าการสร้างความประทับใจลูกค้าทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำหรือเขาไปบอกต่อทำให้ร้านเราเป็นไงฮะเติบโตขายดีขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลงขายเราไล่กันทุกเมนูป่ะทุกเมนูเลยอัดคลิปให้ด้วยสามารถกลับไปดูซ้ำได้ไหมย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ด้วยนะครับการสร้างแคตตาล็อกมีประโยชน์ไหมในความคิดของพี่มาก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 ต้องมากมากด้วยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างแคตตาล็อกเนี่ยเราเห็นสินค้าตัวเดียวลูกค้าเห็นสินค้าตัวเดียวสามารถเข้ามาดูเห็นว่าเราขายอะไรหรือเปล่าก็คือเขาสามารถเห็นหนึ่งตามไปทั้งร้านเรื่องเวลา eBay มันเวลาสำคัญถูกปะแต่แคตตาล็อกมันเรื่องเวลานี้สลายไปเลยปะไม่มีใช่ปะไม่ว่าเราจะลงเวลาไหนแต่ลูกค้าเห็นยกร้านไหมยกร้านทั้งร้านเลยเพราะมันเป็นลิงก์แคตตาล็อกถือว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากจับสื่อมือเปล่าได้ไหมแคตตาล็อกได้อันนี้ชอบไหมชอบไม่ต้องลงทุนแต่ลูกค้าเห็นของก่อนแล้วเขาเกิดความอยากแต่เรายังไม่ทันซื้อของเลยเรายังไม่ต้องลงทุนซื้อของใจเราเห็นแล้วว่ามันมีความน่าสนใจเราขออนุญาตถ่ายรูปมาแล้วมาสร้างแคตตาล็อกจับเสือมือเปล่าลูกค้ามาพอลูกค้ามาถามก่อนแหละแล้วเราค่อยรับเงินแล้วไปซื้อของก็ดีนะชอบมากไม่ต้องลงทุนก่อนแต่ดีมานมาก่อนเลยถูกไหมฮะเพราะงั้นแคตตาล็อกนี่ถือว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ลิมิตกลัวไหมไม่กลัวประหยัดค่าโพสต์ไหมนะฮะเห็นแล้วนะแล้วก็เห็นการทำแล้วด้วยแล้วก็หลังขายเนี่ยหลังขายก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็ต้องลงขายก่อนตอนบ่ายมีเหล็กว่าอยู่นะเรื่องการขอลิมิตก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับเอางี้แล้วกันไม่รู้อะไรละสรุปวันนี้มาไกลนะมาจากเมื่อคืนออกกี่โมงเมื่อคืนรถออก5 ทุ่ม5 ทุ่มถึงกี่โมงฮะ5 ทุ่มถึงตี 4 มาบ้านผมกี่โมงผมยังไม่ตื่นวันนี้ที่เราอุตส่าห์นั่งตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วมาอยู่กันทั้งวันถามว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาไหมคุ้มแน่นอนนะฮะกลับไปสามารถทบทวนซ้ำได้ไหมได้เลยซ้ำได้เลยแล้วก็ในคลาสอื่นๆพี่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ปะวันนี้พี่เห็นปะที่มีเพื่อนเรียนทางออนไลน์ครับวันนี้เป็น10 คนเลยปะที่เห็นโพสต์เมลอะก่อนหน้าพี่เมื่อกี้เยอะไหมเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วคนจะมานั่งมาน้อยเดี๋ยวนี้หลังๆคนอยู่ออนไลน์อย่างเยอะเลยที่บ้านก็ได้เออในห้องวันนี้นั่งอยู่คนเดียวนะแต่ออนไลน์ไม่มาหาศาลเลยที่บ้านอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ซ้ำได้ด้วยอัพข้อมูลอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดเวลานะครับมีอะไรถามได้ไม่มีกลุ่มปรึกษาไหมมีกลุ่มปรึกษานะฮะโทรอาจารย์โอได้ตลอดเวลาเออถามหน่อยโทรมาหาผมรับตลอดปะรับตลอดจริงปะเมื่อกี้ก็มาเออขนาดเรียนอยู่โทรมาปรึกษาผมก็ต้องรับคนนั้นก่อนนะไอของเราเดี๋ยวค่อยเรียนกันต่อเราอยู่ตรงนี้เราจะนี้รอได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าที่เลือกเรียนนะแต่ใจที่ผมเชื่อว่าที่พี่เลือกเรียนเพราะว่าจะได้มีคนเหมือนมีเพื่อนคุยใช่ครับมันไม่เพียงพังอ่ะเวลาผมทำอะไรถ้าสมมติเรามันทำคนเดียวอ่ะเราจะไปปรึกษาใครใช่ไหมเราต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหาปุ๊บเพื่อนเราเป็นร้อยเลยเป็นพันเลยมั้งเป็นพันเพื่อนอย่างนี้กลุ่มเป็นพันสรุปสั้นๆฮะวันนี้คิดว่ามันย่นเวลาการศึกษาให้กับเราได้ปะค่อนข้างมากวันนี้ก่อนมาเจอกันกับหลังเจอกัน1 วันพี่คิดว่าพี่มีไอเดียในการหาของหรือยังตั้งแต่เริ่มมองเห็นอะไรยังตั้งแต่ภาคเช้าเห็นเลยเห็นแล้วแต่วิเคราะห์สินค้าปุ๊บพอจากโอสอนวิเคราะห์สินค้าปุ๊บเห็นเลยว่าอ๋อมันแล้วของบางอย่างใกล้ตัวไหมใกล้ตัวเมื่อก่อนเคยมองไหม
มันไม่น่าขายได้ไม่ทันสังเกตแต่ตอนนี้เริ่มมองไหมเห็นแล้วแล้วกำไรเป็นไงน้อยหรือเยอะเยอะกำไรเยอะด้วยเนาะจริงๆเพราะของมันถูกไงหรือบางทีแบบเขาเคยทำจนแบบไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป้าหมายตลาดเขาผิดบางทีเราไปคุยเขาเราอาจจะได้ราคาที่ถูกป่ะแล้วมาขายฝรั่งกำไรเป็นไงแพงคือพูดง่ายๆมันเหมือนเราเป็นพ่อค้าออนไลน์อ่ะเราหาสินค้าในเมืองไทยที่ราคาไม่แพงแล้วก็ไปปั่นราคาให้กับฝรั่งแต่ว่าสำหรับมุมมองของฝรั่งถามว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมไม่แพงเพราะค่าเงินของเขาเป็นไงค่าเงินถูกค่าเงินเขาแพงกว่าเราทำให้เขารู้สึกพอของบ้านเราเป็นไงถูกแล้วก็ขอบคุณที่มานะฮะแล้วก็วันหลังก็เรียนซ้ำกันได้แล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาทางกลุ่มได้ถูกป่ะพี่เคยโทรมาผมก็รับตลอดนะแต่ไลน์มาก็ได้แน่หลังๆแต่ไลน์มาถามก็ได้แล้วก็กลับไปต้องลองดูแหละว่าทำเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่คิดว่าวันนี้ก็โอเคไหมที่นั่งกันนะฮะก็ขอบคุณแม่ครับ